ไปดูประเด็นที่เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กับทหารไปตรวจค้นครับบ้าน4หลังคือเป็นลักษณะของโรงฆ่าสัตว์นี่แหละนะครับเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนก็เป็นห่วงกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยด้วยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมี4จุดด้วยกันที่ทำเป็นลักษณะโรงฆ่าสัตว์แล้วสุ่มเสี่ยงต่อการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือว่าสารโคลิสตินด้วยจุดแรกเข้าไปก่อนก็คือเป็นจุดที่เจอกับคนงานอยู่ในบ้านพักมีหมู3ตัวแล้วก็หมูที่รอเชือดอยู่ด้วยมี30ตัวด้วยกันนะครับสำหรับหมูที่รอเชือดจุดที่2เป็นจุดที่เจอการชำแหละหมู4ตัวรอเชือดอีกถึง20ตัวจุดที่3เจอหมูชำแหละแล้ว12ตัวรอเชือดอีก38ตัวไม่น้อยครับและจุดที่4เจอหมูชำแหละแล้ว3ตัวเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดของกลางรวมแล้วเป็นหมูชำแหละ22ตัวมูลค่าคิดรวมนะครับกว่า 400,000 บาทเจออุปกรณ์ครบครันแล้วครับก็เลยส่งต่อไปที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับเจ้าของที่เขาแจ้งมานะฮะเขาบอกว่าคือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแจ้งมาว่าโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเนี่ยดำเนินกิจการแบบไม่มีมาตรฐานฮะไม่ถูกสุขลักษณะทั้งเรื่องของกลิ่นนะครับความสกปรกตำรวจก็เลยส่วนที่กำลังกันนะครับไปดำเนินคดีกับเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ทั้ง4รายก็ตั้งข้อหาครับจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์โดยไม่รับอนุญาตและมีข้อหาอื่นรวม4ข้อหาครับเบื้องต้นนะครับทั้ง4คนก็รับสาภาพทุกข้อกล่าวหาส่วนนายสัตวแพทย์ธีรวุฒิสุวัฒนชาวรักษาการปศุสัตว์เขต2ฉะเชิงเทราก็บอกว่าจากการตรวจสอบนะครับพบสารเร่งเนื้อแดง1ตัวอย่างจาก3ตัวอย่างเนื้อสุกรที่ยึดมาก็ต้องทำลายครับเพราะว่ามีสารที่แปลกปลอมนะครับห้ามจำหน่ายไปยังผู้บริโภคเด็ดขาดส่วนโทษของการตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน3ปีครับเราก็ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงจากสัตว์ที่เราได้ยึดมานะครับจำนวน1ตัวอย่างจาก3ตัวอย่างนะครับที่เราสามารถจะเก็บตัวอย่างมาตรวจได้นะครับในเรื่องของบทลงโทษนะครับของการที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยรับอนุญาตเนี่ยนะครับก็มีบทลงโทษก็คือปรับ 100,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีอันนี้ก็คงแล้วแต่ทางดุลพินิจของผู้พิพากษานะครับครับตัวสารเร่งเนื้อแดงนะฮะเขาบอกว่าถ้ามันตกค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยผู้บริโภคก็จะมีผลข้างเคียงครับไม่ว่าจะเป็นอาการมือสั่นกล้ามเนื้อกระตุกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติกระวนกระวายนะฮะวิงเวียนศีรษะซึ่งก็จะเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคต่อมไทรอยแล้วก็โรคลมชักนะฮะถ้าเกิดว่าได้รับสารไปเยอะๆก็ค่อนข้างจะมีผลข้างเคียงหนักพอสมควรนะฮะครับนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะครับเพราะว่าเนื้อสุกรแล้วก็รับประทานกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับคุณผู้ชมมีวิธีในการสังเกตอย่างไรสำหรับการเลือกซื้อเนื้อร่วมพูดคุยกันหน่อยครับเพื่อถือว่าเป็นการกระจายความรู้กระจายหลักคิดเอาไปให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยส่งความคิดกันเข้ามาผ่านทาง Facebook ทางเพจของ Now 26ตอนนี้เราก็ถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับคอมเมนต์กันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมาหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อเนื้อหมูการเลือกซื้ออาหารนี่แหละครับโดยเฉพาะวันนี้วันจ่ายช่วงตรุษจีนด้วยครับ